อย่างอาจารย์ป่วยวันนี้บังเอิญเป็นวันเกิดอาจารย์ป่วยพอดีที่เราบันทึกเทปขณะนี้หรืออาจารย์ปีดีคนดีเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้มีคนพูดอย่างนี้จริงไม่จริงอธิบายยังไงครับผมว่ามีส่วนฮะในเมืองไทยปัจจุบันนี้นะฮะครับอาจารย์ป่วยนี่ท่านไม่ใช่เป็นคนดีแบบคนไทยดีเฉยๆนะฮะท่านดีแม้แต่ในมาตรฐานฝรั่งด้วยแล้วผมคิดว่าที่ท่านอยู่ไม่ได้เนี่ยด้วยมาตรฐานฝรั่งท่านไม่กะล่อนถ้าท่านเป็นคนดีด้วยท่านกะล่อนด้วยท่านอาจจะอยู่ได้ผมเห็นด้วยคนที่พยายามที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะนำอุดมคติใหม่ๆไม่ว่าจะในระดับใดระดับวิชาชีพระดับนโยบายรัฐนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากเป็นฝรั่งที่ดีหน่อยว่างั้นเถอะนะเพราะว่าทำอะไรแบบไทยบางทีก็มันจะไม่มีประเพณีอยู่ก็เลยนำเข้าความคิดบางชนิดและความคิดที่ดีซะด้วยความคิดที่จะนำเข้ามาตรวจสอบมาริเริ่มอะไรในเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าทำไม่มีหลักการไม่มีอุดมคติที่สุดตรงที่ชัดเจนเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเป้าอ่ะนะเพราะคนไทยเราก็ทำอะไรแบบคดเคี้ยวนะรูปหน้าปะจมูกทำนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นอะไรเราก็ชำนาญในเรื่องพวกนี้นะเยอะแต่พอมีใครทำตัวเป็นหลักในบางเรื่องที่ชัดเจนเนี่ยและขัดกับนะเงื่อนไขแต่ละยุคด้วยขัดกับความประสงค์ขัดกับทิศทางขัดกับกระแสอะไรของยุคนั้นนะก็อาจจะประสบปัญหาได้อย่าลืมว่าท่านอาจารย์ป่วยนี่ทำอยู่ในราชการเนี่ยนานเป็นคนที่ได้รับความเคารพนับถืออยู่ได้มาตลอดแล้วอยู่ดีๆท่านเกิดยึดหลักมั่นของท่านตั้งมั่นแน่นอนขึ้นมาท่านทวนกระแสท่านทุกอย่างตอนที่ท่านแก่นี่เองแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ความจริงท่านอยู่ในระบบมานานมากแล้วก้าวหน้าในระบบอย่างดีมากๆเห็นด้วยแต่นิดนี้ไหมครับว่าถ้าท่านกะล่อนเนี่ยอยู่ได้ผมคิดว่าใช่อาจารย์เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะคือที่แล้วมาเนี่ยนะคะคงต้องยอมรับว่ากลไกของรัฐเนี่ยไม่ได้เอื้อให้คนดีเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรดีๆเพื่ออุดมคติของตัวเองและเพื่อชาติบ้านเมืองได้นะคะแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเรียนค่อนข้างจะอยากมองอะไรในแง่ดีนะคะเราได้ต่อสู้เสียเลือดเนื้ออะไรกันมาก็มากนะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะคะหลายมาตราเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยได้รองรับอะไรบางอย่างนะฮะที่จะทำให้คนดีๆเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ทำอย่างไรเนี่ยรัฐบาลจึงจะสามารถเอื้อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานแล้วเอาไปใช้ได้อย่างจริงจังตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็น